ซึ่งในแต่ละวันมีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและที่สำคัญเรื่องการควบคุมตรวจสอบยาเสพติดที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านสำหรับช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันสุดสัปดาห์นั้นชาวลาวจะเดินทางมาจับจ่ายซื้อของจากฝั่งไทยเป็นจำนวนมากปี11นั้นไทยได้ดุลการค้าเรามีประชากรตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรใน 500,000 เศษนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ615กิโลเมตรนะครับแบ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอสภาพชีวิตทั่วไปก็มีอาชีพนะครับหลักในทางเกษตรกรรมแล้วก็มีอุตสาหกรรมบ้างบางส่วนด้านประธานกรรมธิการก็ได้ย้ำถึงวิธีการและการดำเนินงานระหว่างไทยกับลาวว่าให้พยายามส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคเอกชนทั้งนี้เพราะเราได้เปรียบในทุกด้านทั้งภาษาวัฒนธรรมและสภาพภูมิประเทศที่เชื่อมอยู่ติดต่อกันโดยส่วนราชการจะต้องเร่งในการปรับปรุงและส่งเสริมให้ความสะดวกต่อการค้าและการลงทุนกับเอกชนขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของเรามีต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านทูตเองเนี่ยได้ให้ข้อคิดกับเราว่าในขณะที่เรามีจุดแข็งนะครับในขณะเดียวกันจุดแข็งของเขาเนี่ยเราทั้งเราเองเนี่ยนะครับในจุดแข็งของเราเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่เรามีจุดแข็งที่เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่บุคลิกภาพของคนลาวกับคนไทยแยกไม่ออกว่าใครคือคนลาวใครคนไทยโดยเฉพาะภาคอีสานในจุดแข็งตรงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นจุดอ่อนซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของมีผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับเช่นความรู้สึกของคนไทยยังคิดว่าเราเนี่ยมีความทันสมัยเป็นเมืองที่ประเทศที่มีความพัฒนามีความเจริญมากกว่าลาวแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนลาวเนี่ยเป็นประเทศยากจนมีความเป็นอยู่ที่ล้าหลังความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นช่องว่างที่ทำให้จุดแข็งของการเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ความผูกพันตลอดจนการค้ากลับกลายเป็นจุดอ่อนที่จะทำให้ความสัมพันธ์และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหานั่นคือสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ในฐานะที่ท่านที่เป็นเมืองชายแดนที่จะต้องต่อเนื่องเกี่ยวพันนะครับเรามีตัวแทนจากสภาหอการค้าแล้วจะมีมาจากสภาอุตสาหกรรมซึ่งท่านจะต้องทำการค้าขายท่านจะต้องเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยผมในฐานะที่ทางกรรมาธิการได้มีโอกาสมาดูงานแล้วก็มารับฟังข้อสรุปจากท่านเนี่ยก็อยากจะฝากไปข้อคิดว่าในขณะที่เรากำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศลาวเล็กๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เราไปดูตลาดทุนถึงแม้ว่าเขาจะมีบริษัทเข้าตลาดทุนเนี่ยเพียง2บริษัทก็ตามแต่ว่าวันนี้เขาได้เตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหาที่เขาจะวางระบบเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความเป็นสากลให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แม้กระทั่งเขามีที่เรียกว่าเหมือนแนวคิดเนื่องจากว่าการปกครองของเขากับเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือจุดแข็งอย่างหนึ่งที่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะก้าวลุกไปข้างหน้ามากกว่าไทยนะครับเขามีพรรคเขาเป็นระบบการปกครองสังคมนิยมในขณะที่เราประชาธิปไตยเขาไม่รู้ประชาธิปไตยเต็ม 100% หรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะนะครับในขณะที่เขาในการขับเคลื่อนเนื่องจากว่าเขามีเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแล้วก็ระบบการปกครองเป็นอีกแบบนึงที่มีความแตกต่างแต่ในขณะเดียวกันเขามีระบบเศรษฐกิจที่จากการตัดสินใจจากการบริหารของผู้บริหารประเทศซึ่งสามารถที่จะอาจจะเป็นแนวทางที่เป็นทุนนิยมเป็นเสรีนิยมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในจุดแข็งของเขาเองเนี่ยจะทำให้การขยายตัวนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้จีนเองมาลงทุนในลาวนะครับเกาหลีมาขับเคลื่อนมาวางระบบในตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์และก็การเติบโตเศรษฐกิจนั้นเขาพึ่งพาจากประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่สินค้าเราจะคิดว่าเราได้เปรียบนะฮะในการซื้อขายสินค้าระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยครับวันหนึ่งถ้าตามมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขามีประเทศเพื่อนบ้านที่มีมิตรภาพที่ดีมากกว่าเรานั่นก็คือเวียดนามนะครับบริษัทการผลิตในประเทศเนี่ยอาจจะขยายไปที่เวียดนามซึ่งคู่แข่งของเรานั้นก็อยู่ที่
อยู่ที่เวียดนามเพราะฉะนั้นการพึ่งพาระหว่างลาวกับเวียดนามนั้นความแน่นแฟ้นความไว้ใจเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราเองก็ต้องปรับยุทธวิธีปรับแนวคิดในการที่จะทำให้ความรู้สึกหนึ่งที่ท่านทูตเนี่ยนะครับฝากกรรมาธิการแล้วผมได้รับฟังมาก็ฝากท่านต่อในฐานะที่ท่านอยู่ใกล้เขามากที่สุดนะครับว่าความละเอียดอ่อนความรู้สึกทางด้านความผูกพันเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนมากนะครับวันนี้มันไม่ใช่เรื่องทำงานค้าขายกันธรรมดาแต่มันเป็นความผูกพันที่มีความรู้สึกที่ทำอย่างไรเราจะทำให้เขามีความไว้ใจเรามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านรองนายกได้บอกว่าในยามที่เขาประสบปัญหาแล้วเขามีปัญหาในหมายว่าเวลามีความทุกข์เนี่ยคนที่ได้หยิบยื่นได้ดูแลกันในยามทุกข์ยากเนี่ยมันมีความผูกพันมากกว่าที่จะดูแลช่วยเหลือในยามที่เขาเลี้ยงตัวเองได้เขามีความเจริญเติบโตได้อย่างที่ท่านที่ปรึกษากรรมธิการที่ปรึกษาท่านนิพนธ์นั่งรถคุยกันมาเนี่ยนะครับถามว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราได้ให้โอกาสเราได้ดูแลช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนที่สามารถที่ทำซื้อใจเขาครับท่านนิพนธ์ยังบอกว่าถนนจากด่านที่เนี่ยไปเข้าไปในเวียดจันทร์ความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราหยิบยื่นให้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซื้อใจเขาเราจะได้ความผูกพันเราจะได้ได้ใจเขามากกว่าเพราะในขณะนั้นเขามีความต้องการเขามีความเดือดร้อนและเขามีความต้องการที่อยากจะระดมทุนแต่วันนี้เขาคิดว่าในเมื่อไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเห็นมองหน้ากันอยู่ทุกวันไปมาหาสู่กันทุกวันแต่เวลาฉันลำบากก็พี่ไทยก็อาจจะไปมองประเทศอื่นมากกว่าฉันอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นความรู้สึกที่ผู้บริหารประเทศเองและเขามองมาที่เราเนี่ยว่าเหมือนเราไม่ใช่มิตรแท้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็นความอันตรายต่ออนาคตและก็เป็นเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆนะครับแต่ว่าผมคิดว่านี่คือในการปรับตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศภูมิภาคแถวนี้โดยเฉพาะเราเนี่ยในศักยภาพไม่ว่าเราจะได้เราได้ดุลจากเขาแน่นอนนะครับเราได้ดุลเรื่องอย่างน้อยผมคิดว่าที่หนองคายจะเป็นด่านแรกในการที่จะเข้าไปสู่เวียดจันเนี่ยแล้วก็ในอนาคตการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของจีนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะต้องมาจอดที่ชายแดนเราในขณะที่เราเองเนี่ยวันนี้อย่าพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเลยรถไฟความเร็วธรรมดาเนี่ยเราก็มีปัญหานะครับผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผู้แทนพูดในสภาเนี่ยว่าจังหวัดนี้ทำไมรถไฟยังไม่ไปแรงต่างเนี่ยแต่ไม่ได้ดูว่ารถไฟเองเขาก็มีปัญหาเพราะว่าเขาขาดทุนไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาชดเชยการขาดทุนไอ้สิ่งเหล่านี้เรายังอยู่ในระบบที่จะต้องผมคิดว่าเราจะต้องปรับตัวอีกเยอะนะครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราถึงแม้เป็นประเทศเล็กๆอย่างพม่าเองวันนี้นะครับเขามีการเลือกตั้งเขาเปิดประตูโลกถึงเขาว่าเป็นเผด็จการแต่วันนี้เขารับสิ่งที่จะต้องในการพัฒนาประเทศมีการลงทุนเปิดโอกาสให้นักลงทุนในขณะเดียวกันเขาพยายามผ่อนปลนเรื่องการเมืองนะครับกรรมาธิการวันนี้ที่สนใจเรื่องชายแดนเพราะว่าเราพยายามที่จะทำให้เรามองเห็นว่าเศรษฐกิจค้าชายแดนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่น่าจับตาและก็เป็นโอกาสที่จะเติบโตนะครับวันนี้เราไปที่กาญจนบุรีในฝั่งพม่ามีการลงทุนที่ถวายเขาขยายตัวเขาสร้างเมืองเขาสร้างศูนย์อุตสาหกรรมเขาสร้างที่จะรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับรีบมาเป็นพี่เลี้ยงพม่าเลยนะครับทำไมสิงคโปร์ถึงลงทุนที่พม่ามากก็เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าท่าเรือที่ถวายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยช่องแคบมาเลกาเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเขารู้มองเป้าเลยแต่พี่ไทยเองวันนี้ยังงงงอยู่อันนี้สิ่งนี้คือปัญหาของบ้านเรานะครับกรรมาธิการก็จะไปดูนะครับเป้าหมายที่หนองคายอย่างที่ท่านเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับอย่างสะพานมิตรภาพชายลาวเนี่ยวันนี้มันอยู่ในสภาพที่จะต้องขยับขยายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณในข้อมูลต่างๆนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการเองก็จะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ฝากเราไปเนี่ยไปในสิ่งใดที่สามารถกรรมาธิการจะสามารถผลักดันให้ได้เนี่ยเราจะเป็นสื่อกลางขอเรียนว่าคณะกรรมการการเงินการคลังคณะนี้เนี่ย
เราไม่ได้ทำงานในลักษณะของการคอยตรวจสอบติดตามมีเรื่องร้องเรียนเหมือนในอดีตไม่ใช่นะครับเราจับงานเรื่องเชิงรุกเป็นหลักนะครับวันนี้เราคืบหน้าการเตรียมตัวของเราเนี่ยในเพื่อที่จะแม้กระทั่งการระบบธนาคารระหว่างข้ามแดนเนี่ยระหว่างพี่น้องเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับตู้ ATM เราเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าของแบงค์ต่างๆเนี่ยมีภาษาลาวหรือเปล่ายังไม่รู้นะบางแบงค์อย่างพม่าอย่างที่เราไปเชียงรายของคุณวิยาดีเนี่ยท่านอยู่ที่เชียงแสนเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจเชียงแสนเรารับลงทุนไปเยอะมีท่าเรือมีสร้างสะพานสร้างถนนลงทุนระหว่างจีนกับไทยถนน R3A นะครับแต่คนที่นั่นเนี่ยยังเรียกร้องว่าเวลาเขาจะค้าขายก็ต้องออกเงินสดไปซื้อขายแลกเปลี่ยนชายแดนนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างน้องคายเนี่ยตู้ ATM เองเนี่ยคนลาวมาใช้ที่นี่ก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้เขาสามารถเลือกภาษาเป็นภาษาลาวได้ไหมนะครับนอกจากนี้นายคณวัฒน์วสินสังวรรองประธานคณะกรรมการได้เล่าถึงแนวทางที่ส่วนราชการจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปิดประเทศสปป.ลาวพร้อมพูดถึงการไปพบกับรองนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวด้วยว่าทางสปป.ลาวต้องการให้มิตรประเทศให้ความสำคัญในการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องการทำปั๊มน้ำมันในเส้นทางต่างๆในประเทศพร้อมทั้งร้านค้าในปั๊มน้ำมันด้วยการที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่อง AEC นะครับนี่จะเป็นหัวใจหนึ่งที่จะทำให้หนองคายได้ประโยชน์ถ้าท่านไปดูตัวเลขเศรษฐกิจของลาวเนี่ยลาวเติบโตต่อเนื่องในระดับ 7% กว่าถึง 8% กว่ามาหลายปีนะครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งทางหนองคายมีสะพานมิตรภาพเชื่อมโยงกับลาวมีด่านความพร้อมทุกด้านเนี่ยท่านน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากๆในการเทียบเกี่ยวอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของเราเนี่ยที่จะทำให้ดึงให้เศรษฐกิจของหนองคายเนี่ยโตมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างปีที่แล้วเนี่ยมี 5-3 ท่านโต 4% ก็ถือว่าโตชะลอตัวตัวน้อยลงหน่อยปี 5-4 ก็อาจจะไม่มากไปกว่านี้เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่อยู่ชายแดนเนี่ยน่าจะตักตวงประโยชน์แล้วประเทศไทยก็อย่างที่ท่านประธานว่าเนี่ยทั้งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันภาษาพูดเหมือนเปรี้ยเลยท่านประธานผมไปที่นู่นพูดเหมือนคนลาวเปรี้ยเลยนะครับเท่มากปรากฏว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเป็นประเทศจีนนะครับเกาหลีซึ่งเขาพูดภาษาลาวพูดไม่ได้เลยนะครับเขายังสามารถที่จะเข้าไปเป็นนักลงทุนรายใหญ่ได้ในขณะที่ไทยเองเนี่ยนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันภาษาพูดเปรี้ยวเลยไปน่าจะเป็นจุดแข็งที่เราจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับหรือจะทำไงที่เราจะเป็นคนที่เข้าไปเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจีนกับเรากับประเทศลาวนะครับหรือเป็นคนเชื่อมโยงเศรษฐกิจของเกาหลีกับประเทศไทยกับประเทศลาวคือวันนี้เวลาพูดถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่นู้นเขามองไกลนะครับเวลาพูดถึงเรื่องเราไปดูเรื่องตลาดทุนของเขาไปคุยกับเลขาคอร์ตอนเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่อง cross border listed เนี่ยคือจะเอาบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขามองข้ามไปเลยเขาพูดถึง ASEAN plus คือ ASEAN plus China ASEAN plus เกาหลีใต้ก็คือ ASEAN plus 3นะครับซึ่งเขามองไปไกลขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยมันผมว่าหนองคายเนี่ยต้องโพซิชันตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเมืองหน้าด่านนะครับทางผู้ว่าเองทางคณะของจังหวัดเองจะต้องระดมนักธุรกิจข้ามไปคุยข้ามไปเจรจาคือโอกาสเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเริ่มที่จะเขามีบริษัทจดทะเบียนอยู่2บริษัทนะครับแนวโน้มเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆเขากำลังเซตมาตรฐานระบบบัญชีเขานะครับเขามีการติดต่อกับทางตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในการที่จะวางหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆในการที่จะกำกับดูแลสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราน่าจะเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้าเรามีบริษัทฝั่งเราที่เป็นตัวพร้อมที่จะทำธุรกิจทางอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่แต่พอมีบริษัทเพิ่มขึ้นกลายเป็นบริษัทจีนบริษัทเกาหลีหมดเลยมันก็ดูสึกแบบมันน่าเสียดายดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าดูจากงบประมาณที่ท่านได้เนี่ย 50% เป็นงบของรัฐบาล
นะครับมันมีโอกาสที่จะทำให้หนองคายเนี่ยโตมากกว่าที่ท่านทำตัวเลขมานะครับถ้าท่านเก็บเกี่ยวตักตวงประโยชน์จากประเทศเพื่อนบ้านในสถานที่เป็นหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนในการที่จะทำประโยชน์ด้านเศรษฐกิจร่วมกันนะครับโดยมีจีนมีเกาหลีเนี่ยนะครับเป็นหุ้นส่วนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะทำให้เศรษฐกิจของหนองคายเนี่ยโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงมากนะครับท่านมีโอกาสที่จะเติบโตทางด้านธุรกิจทางด้านบริการทางด้านการศึกษาก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจเพราะว่าที่นู่นเขาพูดให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยถ้าลองมายกพูดให้ฟังเองนะครับท่านพูดถึงว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ให้สิทธิประโยชน์กับธุรกิจทางด้านบริการสูงนะครับแต่คนไม่ค่อยรู้เข้าใจว่าให้เฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมนะครับเรื่องพลังงานคือเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพโรงพยาบาลก็เป็นแอเรียหนึ่งซึ่งเขาส่งเสริมการลงทุนและให้ความสำคัญนะครับเรากับประเทศลาวก็น่าจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เรื่องการศึกษาเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าท่านอาจจะต้องมีพอดีว่าผมไม่ได้รับคู่มือมามันมีเป็นคู่มือเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการส่งเสริมการลงทุนซึ่งท่านทูตท่านก็มีอยู่แต่พอดีว่าท่านยังไม่ได้แจกให้มาสิ่งเหล่านี้น่าจะมีการเตรียมข้อมูลเหล่านี้พร้อมแล้วยกทีมข้ามไปพูดคุยกันเลยเพราะพูดภาษาเดียวกันเลยคุยกันง่ายมากถ้าเป็นภาษาอื่นยังมีข้อจำกัดประเทศจีนเขาไม่ได้พูดภาษาลาวเขายังเข้าไปเยอะมากร้านอาหารจีนเต็มไปหมดเลยนะครับก็คงมีประเด็นเรื่องนี้แต่ส่วนประเด็นเรื่องปัญหาทางด้านชายแดนเรื่องของกฎหมายเรื่องยาเสพติดน่ากลัวนะตัวเลขมันดับเบิลนะน่ากลัวน่ากลัวนะก็ต้องมีมาตรการยังไงที่จะกำกับดูแลเรื่องประเทศลาวก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาวเมื่อวันที่2ธันวาคม2518ได้แบ่งออกเป็น17จังหวัดมีประชากรกว่า6ล้านคนมีแม่น้ำโขงเป็นจุดตัดระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวสินค้าเครื่องใช้